นักเรียนวันนี้เป็นวันสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ข้อสอบมีทั้งหมด30ข้อเป็นข้อสอบปรนัย20ข้อและข้อสอบอัตนัยอีก10ข้อมีเวลาให้นักเรียนทำข้อสอบทั้งหมด2ชั่วโมงห้ามลอกกันเด็ดขาดใครลอกกันคนนั้นจะโดนก้าหัวข้อสอบปรับตกไปเลยเอาล่ะเริ่มทำข้อสอบได้โอ้โหนี่มันข้อสอบเลขอะไรเนี่ยมีตัว x ตัว y อะไรด้วยโอ้ยนี่มันข้อสอบเลขหรือข้อสอบภาษาอังกฤษกันแน่เนี่ยงงไปหมดสมากงสมาการบ้าบออะไรกันยุคนี้มันมีเครื่องคิดเลขในมือถือแล้วไม่น่าจะต้องมานั่งเรียนเลขให้ปวดหัวเลยบ่นอะไรอะราควลนั่งทำข้อสอบไปเงียบๆอย่าส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆค่ะคุณครูเอาละหมดเวลาทำข้อสอบแล้วจ้านักเรียนวางดินสอและปากกาได้แล้วนะเดี๋ยวครูจะไล่เก็บกระดาษคำถามและคำตอบตามโต๊ะเสร็จแล้วพวกเราก็ไปพักกันได้แย่แน่ๆเลยถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมีหวังเราติดศูนย์วิชาเลขเทอมนี้แน่ๆสงสัยเราต้องหาคนช่วยติวแล้วล่ะจริงด้วยไปขอให้พอลล่าช่วยติวให้ดีกว่ายายพอลล่าเด็กเรียนประจำห้องขยันเว่อร์ๆต้องช่วยเราได้แน่ๆเลยพอลล่าจ๋าพอลล่าสุดสวยพอลล่าสุดน่ารักพอลล่าสุดอัจฉริยะเธอช่วยติววิชาคณิตให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะคือแบบว่าเราทำข้อสอบไม่ได้เลยอ่ะเราไม่เข้าใจเลขเทอมนี้เลยอ่ะยากเวอร์เธอช่วยเราหน่อยได้ไหมอ่ะคือว่าเราคงช่วยเธอไม่ได้หรอกราควลเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันน่ะเลขเทอมนี้เนี่ยจะว่าไปมันก็ยากจริงๆอะนะเราก็ไม่ค่อยได้ทบทวนมัวติดเกม ROV อยู่น่ะเราขอโทษทีนะที่ช่วยอะไรเธอไม่ได้อะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะเอ๊วิชาเลขเทอมนี้มันยากถึงขนาดที่เด็กเรียนอย่างพอลล่ายังทำไม่ได้เลยเหรอเนี่ยแย่แล้วราควลเอ๋ยเห็นเกรดศูนย์วิชาเลขลอยมาแต่ไกลเลยข้อสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ครูตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ไม่ดีเลยและที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือเธอนะราควลเธอได้1คะแนนจาก30เธอต้องพยายามมากกว่านี้นะค่ะครูแต่อย่างไรก็ตามพอลล่าเธอทำได้ดีมากนะเธอได้คะแนนสูงสุดในห้องจากการสอบครั้งที่ผ่านมาด้วยคะแนน28เต็ม30สุดยอดมากๆเพื่อนๆตบมือให้พอลล่าหน่อยหน่อยใหญ่พอลล่าไหนบอกว่าทำไม่ได้ไงโกหกกันชัดๆหน้ามันไส้ซะจริงๆขอให้ช่วยติวก็ไม่ยอมหวงความรู้ใหญ่นี่นี่ชะสุดยอดมากเลยจ้าพอลล่าเธอเก่งจังเลยได้คะแนนเกือบเต็มแน่ครั้งนี้เนี่ยเราคะแนนไม่ค่อยดีเลยเราขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าเราควรจะอ่านหนังสือเล่มไหนดีหรือควรติววิชานี้ยังไงใช่ใช่ขอเคล็ดลับหน่อยสิพอลล่าคือเอาจริงๆเราฟลุกอะคือว่าเราไม่ได้อ่านหรือว่าเตรียมอะไรเลยอะเราแบบขี้เกียจมากอะเทอมนี้มัวแต่เล่นเกมด้วยที่สอบได้ดีเพราะดวงดีมากกว่าน่ะโทษทีนะเราคงแนะนำอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกเราไปก่อนนะเอ๋นี่พอลล่าเขาได้ท็อปเพราะดวงดีจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยโกหกทั้งเพฉันน่ะเห็นพอลล่าไปซื้อหนังสือติวเลขที่ร้านหนังสือวันก่อนอยู่เลยโหแล้วทำมาบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวน่าเกลียดจริงๆทำไมต้องมาหวงความรู้กันด้วยกลัวคนอื่นเขาได้ดีกว่าตัวเองหรือไงมันไส้จริงๆเอานะเขาคงมีเหตุผลของเขานั่นแหละจ้าเทเรซ่าอย่าไปถือโทษโกรธเขาเลยแหมเธอนี่แม่พระจริงๆนะบาร์บี้แต่ก็ช่างเขาเถอะยายพอลล่าก็เป็นซะอย่างนี้เนี่ยถึงว่าไม่มีใครคบฉันเห็นยายนั่น
นั่งกินข้าวกลางวันคนเดียวทุกวันเลยสมแล้วล่ะก็เห็นแก่ตัวสักขนาดนี้เนี่ย อ่านสังคมจบไป5รอบภาษาไทยจบไปอีก8รอบวิชาอื่นๆก็เตรียมตัวมาซะอย่างดีสอบปลายภาคพรุ่งนี้ฉลุยแน่ๆอ่ะว่าแล้วก็อ่านทบทวนวิชาภาษาอังกฤษรอบที่7ดีกว่าเป็นไงบ้างจ๊ะพอล่ะพร้อมสอบไหมเอ่ยพวกเรากำลังเครียดกันเลยเนี่ยอ่านสังคมยังไม่จบเลยอ่ะใช่ใช่สังคมเทอมนี้เยอะมากๆเลยจริงๆนะโดยเฉพาะส่วนพระพุทธศาสนาน่ะเยอะมากๆจริงๆหลักธรรมมากมายอ่ะจำไม่หมดไม่สิ้นเลยโอ๊ยเราก็ไม่ได้อ่านมาเลยอ่ะเมื่อคืนน่ะมัวแต่เล่นเกมทั้งคืนเลยบอกตามตรงเลยนะเราปล่อยๆแล้วอ่ะเทอมนี้คงได้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็ช่างเถอะสบายๆ บ้างสักเทอมก็คงดีเนาะขอให้พวกเธอโชคดีนะแม่ยายพอลแล้วทำมาพูดว่าไม่ได้อ่านเชื่อไหมเดี๋ยวพอสอบออกมาเสร็จคะแนนสูงสุดตามเคยอ่ะทำไมต้องทำเป็นไม่ได้อ่านด้วยเนาะหน้าเหมือนไส้จริงๆราแควเธอก็มองคนในแง่ร้ายอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อ่านมาจริงๆก็ได้นี่นาไว้เธอรอดูนะมิชวันประกาศผลสอบนะยายนั่นน่ะต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนการเป็นคนเก่งน่ะก็ดีนะแต่เป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัวหวงความรู้และชอบทำเป็นว่าไม่ได้อ่านหนังสือนู่นนี่นั่นบอกตามตรงนะมันหน้ามันไส้อ่ะเกลียดคนโกหกผลสอบเทอมที่แล้วออกมาแล้วนะจ๊ะเด็กๆยินดีกับพอลล่าด้วยนะที่สอบได้ที่1พอลล่าได้คะแนนสูงสุดทุกวิชาเลยพวกเราควรจะเอาพอลล่าเป็นตัวอย่างนะอ่ะพอลล่าลองมาบอกเล่าวิธีการเตรียมตัวสอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิจ๊ะว่าทำยังไงถึงจะสอบได้ที่หนึ่งมาคือว่าเอาจริงๆแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกค่ะหนูว่าหนูดวงดีมากกว่าค่ะคุณครูหนูคงไม่มีอะไรแนะนำเพื่อนๆหรอกนะคะขอโทษด้วยค่ะอ้าวไม่เป็นไรจ้ะยังไงครูก็ยินดีด้วยอีกรอบนะทำได้ดีมากจ้ะพอลล่าครูขอชื่นชมขอบคุณค่ะคุณครูเอาล่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูนี่เราเพิ่งสอบได้ที่หนึ่งของห้องแท้ๆทำไมไม่มีใครมายินดีกับเราเลยล่ะเนี่ยจะว่าไปทำไมเรารู้สึกเหงาๆอย่างนี้นะรู้สึกว่าไม่มีใครคุยกับเราเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยทั้งที่เราเก่งขนาดนี้ทั้งที่เราเป็นที่หนึ่งของห้องทำไมนะแย่จังเลยเธอลืมของไว้ซะได้อ้าวเอ้าเป็นอะไรจ๊ะพอล่าเกิดอะไรขึ้นเธอนั่งร้องไห้ทำไมกัน บาร์บี้เราสงสัยว่าทำไมไม่มีใครคุยกับเราเลยอ่ะทำไมไม่มีใครมายินดีกับเราเลยทั้งที่เราสอบได้ที่หนึ่งการที่เราเป็นเด็กเรียนเป็นคนเก่งนี่มันผิดมากเลยเหรอบาร์บี้พอล่าเราขอพูดกับเธอตรงๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนน่ะต่างรู้ดีว่าเธอเป็นคนเก่งเป็นคนขยันพวกเราอ่ะต่างก็ยอมรับนับถือในความสามารถในความเก่งของเธอนะแต่สิ่งที่เพื่อนๆไม่ชอบก็คือการที่เธอค่อนข้างจะเป็นคนที่หวงความรู้ไม่ยอมแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆเลยใครมาถามอะไรเธอก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมแนะนำแถมเธอยังชอบทำเหมือนเธอเป็นคนขี้เกียจ
ไม่อ่านหนังสือไม่เตรียมตัวทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะการที่เธอเป็นเด็กเรียนเป็นคนเก่งนั่นไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะแต่เธอต้องหัดมีน้ำใจและจริงใจกับเพื่อนบ้างก็เท่านั้นเองจ้าฉันเข้าใจแล้วล่ะบาร์บี้ว่านอกจากจะต้องเป็นคนขยันตั้งใจเรียนแล้วต้องรู้จักมีน้ำใจต่อเพื่อนและจริงใจกับเพื่อนๆด้วยต่อไปฉันจะปรับปรุงตัวนะฉันเชื่อนะว่าพอลล่าจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่เพื่อนๆรักได้แน่ขอบใจมากนะจ๊ะบาร์บี้สวัสดีค่ะน้องๆ อย่าลืมกดติดตามช่องเดบบี้บาร์บี้กันด้วยนะ